ขบวนสิงโตคาบส้มมงคลมาแจกคือสัญลักษณ์เริ่มต้นเปิดเทศกาลเต็ดหรืองานฉลองปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ในปีนี้สโมสรวัฒนธรรมและกฎหมายไทยเวียดนามจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสืบสานประเพณีบรรพบุรุษและพบปะสังสรรค์ญาติและเพื่อนร่วมรุ่นเกือบ200คนหลังจากแต่ละครอบครัวย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัดมุกดาหารมาทำมาหากินในเมืองใหญ่ข้างในมันจะมีข้าวเหนียวขนมเต็ดที่มาของชื่อเทศกาลเป็นอาหารสำคัญอีกอย่างหนึ่งเทียบเท่าหมูหันและของไหว้ในวันตรุษจีนด้วยเป็นขนมโบราณที่เดิมใช้เป็นเสบียงให้ทหารออกศึกจึงมีวิธีการหั่นเฉพาะแบบไม่ต้องใช้มีดที่ดวงใจยศวรรณพานุหรือทูเฮืองเงียนทียังจดจำและทำได้คล่องแคล่วเธอเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเตรียมอาหารเวียดนามตามประเพณีกินเต็ดอาหารที่เอามานี้เรามาจากมุกดาหารเลยมันต้นตำรับอยู่นั้นเลยเพราะจากเวียดนามเขาก็มาอยู่มุกดาหารแล้วเขาก็ทำมาตั้งแต่นั้นจนถึงนี้ก็50กว่าปีแล้วแล้วเราก็เรียนรู้มาแล้วก็เวลามีเต็ดอย่างเงี้ยเราก็กลับบ้านซื้อมากินการเต็ดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวเวียดนามไม่ต่างจากสงกรานต์หรือตรุษจีนที่มีญาติมิตรมารวมกันพร้อมหน้าจุดเด่นของเทศกาลนี้ยังอยู่ที่การตกแต่งสถานที่ด้วยดอกหัวไม้ดอกไม้มงคลซึ่งบานในช่วงปีใหม่ของเวียดนามผู้จัดหวังให้งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกหลานและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประเพณีจากบรรพบุรุษเป็นเชื้อสายเวียดนาม2คนเลยค่ะคือว่าคุณปู่อะค่ะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเป็นเวียดนามก็ไม่ค่อยได้พูดค่ะแต่ว่าก็พูดแบบคำหลักๆแบบอันเกิมเจือแบบว่ากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสืบสานงานฉลองปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะก็เป็นซึ่งเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับก็เลยอยากให้ลูกหลานได้เห็นรากเหง้าของเขาก็มาจากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเขากินได้เขาชื่นชมกับความงามได้เขาก็น่าจะอยากจะหวงแหนอยากจะรักษามันไว้อยู่ต่อไปอะครับไม่มีวันกำหนดที่แน่นอนสำหรับเทศกาลเต็ดโดยจะคำนวณวันอิงกับปฏิทินจีนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเวียดนามมีวันหยุดน้อยจึงเป็นช่วงเวลาที่คนหลั่งไหลกลับบ้านเกิดมากที่สุดในรอบปีเช่นเดียวกับการจับจ่ายซื้อของทั้งสำหรับการเตรียมฉลองไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าอย่างคึกคักเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเริ่มศักราชใหม่